สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนก็มาอยู่กันในเกม Ragnarok M Eternal Love 2.0 ครับก็วันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาหาเงินกันครับวิธีหาเงินอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็วิธีนี้ก็ไม่ยากครับแค่คุณมีไอเทมบางอย่างนะครับแต่ว่าจะเป็นไอเทมอะไรครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับก็เมื่อคลิปก่อนหน้านี้ครับผมก็สอนทุกคนครับหาเงินครับด้วยการใช้อีเวนต์ครับที่มีจำกัด1เดือนนะครับซึ่งมันก็คือครับนี่ครับศูนย์เสบียงโซชินนะครับก็วิธีนี้ครับจะเป็นวิธีหาเงินครับวิธีอย่างง่ายๆครับซื้อมาขายไปครับแต่ก็ต้องดูให้ดีครับว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่และขายราคาเท่าไหร่นะครับก็คำนวณกันให้ดีนะครับผมก็อย่าให้โดนโกงได้นะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะขอเก็บซื้อกันหน่อยนึงนะครับก็วันนึงครับรีเฟรชได้9รอบนะครับผมก็อีเวนต์นี้จะอยู่จนถึงวันที่24มีนานะครับผมก็สามารถเข้ามาซื้อและขายได้ทุกวันนะครับผมโอเควิธีนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพักวิธีนี้ไปก่อนนะครับเรามาอีกวิธีนึงกันนะครับก็ไม่ยากครับให้เราไปคุยกับ NPC ที่ชื่อว่าร้านค้าแห่งความโชคดีนะครับผมนี่ครับมันก็จะมีของให้ซื้อนะครับก็ไอเทมที่ใช้ซื้อก็คือนี่ครับอีเดนคอยนะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีรูปร่างเหมือนโพลิงสีชมพูนะครับผมก็นี่ครับก่อนหน้านี้ครับก่อนที่มันจะอัปเดตแพท 2.0 นะครับมันจะซื้อได้แค่อันเดียวนะครับสมมุติเราซื้อโกแซนเนี่ยเราเสีย50นะครับ50เหรียญโพลิงเนาะเราก็ได้โกแซนมา5อันแต่ว่ารอบนี้ครับมันสามารถซื้อได้999อันเลยครับขึ้นอยู่กับว่าครับเรามีเจ้าอีเดนคอยที่เป็นเหรียญโพลิงสีชมพูมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญตัวนี้มากครับก็มีโอกาสที่จะซื้อของแล้วไปขายได้มากขึ้นนะครับซึ่งคุณก็ลองคำนวณราคานะครับว่าแต่ละชิ้นมันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับกับการที่เราจะซื้อไปครับถ้าเราเจอไอเทมที่ดีครับเอาไปขายราคา 5,000 ถึง 10,000 นะครับเราก็ยกหน้าตักเลยครับซื้อไปเลย999ชิ้นนะครับขายรอบนึงนี่ได้ประมาณ5ถึง 6M เลยนะครับบางคนนี่ขายกันทีได้เป็น 10M เลยนะฮะนี่ครับอย่างถุงเท้าเนี่ยถ้าสมมตินะครับเราซื้อถุงเท้านะครับ999ชิ้นนะครับผมเราไปขายเนี่ยเราจะได้เงินอยู่ประมาณ4ล้านนะครับสำหรับราคาแค่ถุงเท้านะครับแต่คุณก็ต้องมีอย่างที่ผมบอกครับอีเดนคอยที่เยอะพอสมควรนะครับในการซื้อตัวถุงเท้าตัวนี้นะครับอันนี้ผมมีเหรียญไม่เยอะครับผมก็แค่นี้พอครับกว่าจะเก็บได้ 18,000 เล่นตั้งนานนะครับผมแต่บางคนก็เก็บได้เร็วนะครับซึ่งเหรียญอีเดนคอยพวกนี้ก็ได้จากเควสกิจกรรมประจำวันนะครับก็ไปทำกันก็จะได้มาเล็กๆน้อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก่อนหน้านี้ครับอันนี้เป็น ID เซิร์ฟเก่านะครับก็ผมเก็บมาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับตั้งแต่ก่อนมันใช้ได้แค่วันละ1ชิ้น1ชิ้นครับมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะฮะแต่รอบนี้ครับน่าจะหมดไวนะฮะถ้าเกิดมันทุ่มหน้าตักซื้อแล้วไปขายได้ขนาดนี้นะครับผมก็น่าสนใจนะครับถ้าใครที่มีเหรียญได้เยอะแล้วก็วันหนึ่งเรามาเจอไอเทมที่มันมีหลากหลายอย่างนะครับเราสามารถซื้อไปขายได้มากกว่า1ชิ้นด้วยซ้ำครับแล้วก็มากกว่า1อย่างด้วยนะฮะก็นี่ก็จะเป็นวิธีหาเงินอีกวิธีนึงนะครับก็ได้ผลดีนะครับถ้าเรามีเหรียญอีเดนคอยนะครับผมก็บางคนครับอย่างที่ผมบอกครับเขาขายกันได้10ถึง 20M เงี้ยโอ้โหโหดมากครับแค่วันเดียวครับถ้าเขามีเหรียญ นะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเอาของไปขายกันได้เรียบร้อยนะครับนี่ครับดูครับเพียบเลยฮะกองละ 2-30,000 กองละ 2-30,000 ครับแบบหูได้อย่างเยอะนี่ครับดูเงินนะฮะ 21.6 นะครับนี่ครับพอเรารับขึ้นมานี่ครับได้ประมาณล้านหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกนี่ครับได้มาเป็น 22.6 นะครับนี่ครับก็ผมซื้อรอบเดียวครับขายรอบเดียวได้มา1ล้านครับโดยที่ผมมีเหรียญอีเดนคอยแค่นั้นนะครับคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้ามีเหรียญอีเดนคอยนะครับมากกว่านี้นะครับคุณจะได้เงินเท่าไหร่นะครับก็ลองไปคำนวณกันดูนะครับก็เป็นวิธีหาเงินง่ายๆครับถ้าคุณมีเหรียญอีเดนคอยเนาะก็อย่างที่ผมบอกครับก็มันหาได้จากเควสประจำวันนะครับก็ไปทำกันนะครับก็อยากให้ทุกคนครับทำเควสกันทุกๆวันครับทำให้หมดทุกอย่างเลยครับเราก็จะได้ของมาหลายๆอย่างนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มตามแมปต่างๆก็ได้นะครับไม่ต้องเสียสตามิน่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะทำการ
เอาของมาขายต่อครับยังไม่หมดนะครับซื้อมาเยอะฮะก็เอาไปลงให้หมดครับรอบหนึ่งลงได้ประมาณ8อย่างนะก็ลงให้หมดแล้วกันของที่ผมได้มาครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของNovit Supply Station แล้วก็ทั้งส่วนของนี่ครับเอา Hidden Coin ไปแลกนะครับแล้วก็จะเป็นทั้งส่วนของไปเข้า Bio Lab มานะครับไปลงดันมาครับก็ประมาณนี้ครับไม่ยากครับขายหมดครับได้เงินไวครับไม่ต้องทำอะไรมากครับไม่ต้องเปิดบอทไม่ต้องเปิดคอมไม่ต้องปล่อยโทรศัพท์เล่นแบบเก็บเวลไปเรื่อยแบบเสียเวลาครับก็ใช้วิธีนี้ครับก็จะช่วยทุกคนครับประหยัดเวลาได้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็สุดท้ายครับก็อยากให้ทุกคนครับก็คำนวณเรื่องราคาเรื่องอะไรให้ดีนะครับก็ซื้ออะไรก็ลองคำนวณกดคีย์เลขดูให้ดีครับก็คุณจะได้เงินกลับมาค่อนข้างไวนะครับผมถ้าทุกคนชื่นชอบสนใจก็ฝากกดไลค์ครับผมกดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องเพลินโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งครับไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยครับผมกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับผมSee you again ผมสวัสดีครับ